นี่ก็คือหงขาวนะครับนี่ตัวเป็นๆลักษณะมีเท้าคล้ายเป็ดคล้ายห่านนะครับนี่เท้าของมันเราพามาดูหงนะครับนี่โอ้โหมันกินก้อนหินกินก้อนหินใช่ไหมครับนี่คือเจ้าหงนั่นเองนี่จะเป็นหงขาวกับหงดำที่อยู่ในนิทานลูกเป็ดขี้เหล่ใช่ไหมใช่อยู่ในนิทานลูกเป็ดขี้เหล่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ลูกเป็ดมันคือลูกหงนี่เองโอ้โหนี่มีหงดำกับหงขาวหงดำก็จะเป็นตัวสีดำปากสีแดงนี่คอยาวๆนี่เห็นไหมพอมันทำคอโค้งๆเข้าหากันก็เหมือนรูปหัวใจนี่กำลังกินอาหารโอ้โหกินอาหารกินปลาอยู่นะครับตอนนี้หากินปลา มีความสุขฟินมากเลยหงเนี่ยจะคอยาวกว่าเป็ดกว่าห่านนะตัวใหญ่กว่าด้วยนี่ในนิทานลูกเป็ดขี้เหล่นะครับที่มันออกมาเป็นตัวสีขาวไม่เหมือนกับเพื่อนนะจริงๆแล้วมันคือลูกหงนี่เองโอ้โหจริงๆแล้วเจ้าเป็ดขี้เหล่มันคือลูกหงนี่เองนี่ไงตัวเป็นๆ เลยโอ้กำลังกินปลาอยู่เลยนะครับนี่ดูดีๆโอ้โหดำกันชัดๆเลยนะครับนี่นี่ก็คือหงขาวนะครับนี่ตัวเป็นๆลักษณะมีเท้าคล้ายเป็ดคล้ายห่านนะครับนี่เท้าของมันแล้วก็ตัวใจตัวใหญ่มากเลยนะครับตัวนี้โอ้โหนี่ยืนผัดขนเล็มขนอยู่นะครับอยู่ข้างๆเต่าดูสิเราพาทุกคนมาดูหงตัวจริงนะครับวันนี้ที่ในนิทานเรื่องลูกเป็ดขี้เหล่นะครับจริงๆมันไม่ใช่ลูกเป็ดนะมันคือลูกหงนี่เองนี่พอมันโตขึ้นมันสวยแบบนี้นะครับนี่